เหมือนกันครับรูมาติกกับรูมาตอยด์นี่คนละประเด็นรูมาติกเนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากภาวะการติดเชื้อที่คอหรือมากจะเป็นพวกการติดเชื้อของเชื้อสเตรปนะครับแล้วก็เชื้ออันนี้เนี่ยร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อภูมิต้านทานต่อเชื้อเนี่ยมันก็จะมีผลไปส่วนอื่นๆของร่างกายได้ด้วยคือไม่เฉพาะในการไปต่อต้านกับตับเชื้ออย่างเดียวมันจะต่อต้านกับเนื้อเยื่อตื่นอื่นของร่างกายได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นคนอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นตรงลิ้นหัวใจมันก็จะมีภูมิต้านทานซึ่งไปทำลายหรือการอักเสบของลิ้นหัวใจได้อันนี้เรียกว่ารูมาติกคนไข้พวกนี้มักจะมีอาการไข้แล้วก็ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการหอบเหนื่อยได้นี่เป็นรูมาติกนะครับที่เป็นรูมาติกส่วนรูมาตอยด์เนี่ยมันเป็นการอักเสบเรื้อรังจากการที่มีการทำปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อของร่างกายกับภูมิต้านทานของร่างกายนะครับโดยมากแล้วรูมาตอยด์เนี่ยมันมักจะมีการอักเสบของข้อนิ้วเล็กๆข้อต่างๆเหล่านี้เช่นหัวแม่มือนองตามนิ้วหรือตามนิ้วเท้าเนี่ยพวกนี้จะมีการอักเสบแล้วก็พอตอนหลังมีการอักเสบมากมันจะกลายเป็นโรคเรื้อรังมันจะมีการปูของข้อนะครับแล้วจะมีอาการบวมของข้อไอ้พวกนี้เป็นรูมาตอยคนละประเด็นกันครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นว่าการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการใช้เครื่องมือการผ่าตัดการรักษาด้วยยากลุ่มคนไข้กลุ่มพวกนี้จะรักษาเหมือนกันนะครับตามพื้นฐานนะแต่เนื่องจากว่าตอนหลังเนี่ยทางกระทรวงได้ออกบัญชีหลักแห่งชาติซึ่งบัญชีหลักแห่งชาตินี่ก็จะคลุมทุกสิทธิ์อยู่แล้วในกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองก็สุดแท้แต่เนี่ยแต่โดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะสิทธิไหนๆก็จะใช้ยาเหมือนกันครับมันมีโรคหัวใจอีกตั้งหลายประเภทเช่นเพราะว่าหัวใจล้มเหลวนะครับอาจจะเนื่องมาจากมีเชื้อโรคเข้าไปโดยเชื้อไวรัสทำให้การบีบตัวของหัวใจไม่ดีทำให้หัวใจล้มเหลวได้หรือแม้กระทั่งสมัยก่อนที่เราเป็นกันคือโรคลิ้นหัวใจนะครับหัวใจมันจะมีส่วนประกอบหลายๆส่วนหลอดเลือดเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อ เรื่องของลิ้นด้วยแต่และอย่างหลังๆโรคต่างๆเหล่านี้ก็ลดลงนะครับลดลงแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาสำคัญซึ่งกลุ่มคนไข้ต่างๆเหล่านี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยเราจะต้องส่งไปที่กรุงเทพแล้วก็บ้านเราก็ไกลกรุงเทพเกือบ300กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้กลุ่มพวกนี้ก็หาโอกาสจะรักษาได้เต็มที่ก็ยากเต็มทีในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเขาก็ได้หยิบยกเอาเรื่องของปัญหาหัวใจขึ้นมาเป็นปัญหาในการพัฒนาหลักเนื่องจากว่าทั้งสองหน่วยงานเห็นว่าโรคที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มอัตราตายในคนไทยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3โรคใหญ่ๆคือ1ก็คือเรื่องของโรคมะเร็งนะครับอันที่2ก็เรื่องอุบัติเหตุอันที่3ก็หัวใจซึ่งเขาได้พยายามที่จะตั้งเขาเรียกว่าศูนย์ความเป็นเลิศในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้ง3ศูนย์อย่างปกเก้าเองเราก็จะมีศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องของโรคมะเร็งด้วยนะครับโรคเกี่ยวกับทางด้านอุบัติเหตุโรคหัวใจแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทารกแรกเกิดทารกแรกเกิดที่คลอดออกมาแล้วน้ำหนักไม่ได้เข้าตามเป้าเนี่ยก็จัดไว้เป็นด้วยซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนไข้ที่เราทำถ้าเป็นการถ่างขยายบอลลูนและการฉีดสีเนี่ยปีนึงก็จะประมาณสัก800กว่ารายนะครับในการทำผ่าตัดก็ปีนึงก็200-300รายที่รับการผ่าตัดไอลิ้นหัวใจไปนะครับทั้งหมดแต่ละปีครับเนื่องจากโรงพยาบาลปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และก็ดูแลประชากรหลายๆจังหวัดนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนของเงินที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอเพียงมากนักมันก็เลยทำให้เราเองเนี่ยมีการประสบปัญหาเรื่องการเงินไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้เราได้มาทำทุกอย่างของโรงพยาบาลให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นในการจัดเก็บหลังจากที่เรารักษาคนไข้แล้วเราเรียกเก็บไปทางสปสช.เรียกเก็บไปทางส่วนอื่นที่เราเรียกให้มันมีระบบมากขึ้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินของเราก็
คลี่คลายลงไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเรามองไปถึงอนาคตเองเนี่ยสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนท่านใดอยากจะทำบุญนะครับโดยการร่วมบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเล็กๆน้อยๆ 1,000 2,000 3,000 อย่างเงี้ยนะหรือจะบริจาคเป็นกลุ่มก้อนขององค์กรหลายๆแสนหลายล้านเนี่ยเราก็ยินดีที่จะรับเอาไว้นะครับแล้วก็คือเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาล